ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาโนรี่นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อมาให้ท่านผู้ชมประกอบการพิจารณานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ธันวาคมนะครับเหลืออีกประมาณ8วันนะครับลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วนะครับงวดวันที่16ธันวาคมนี้เรามาลุ้นกันนะครับงวดส่งท้ายปีเก่านะครับของปี2161เนี่ยตัวเลขจะเข้าเป้าบ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมที่รอคอยโชคลาภอยู่นะครับคาดเคลื่อนไปมาอยู่หลายงวดงวดนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับวันศุกร์นะครับที่7ธันวาคม2561นะครับตรงกับแรม9ค่ำเดือน12นะครับเป็นวันพระด้วยเป็นวันอธิปดีวันธงชัยที่สำคัญเป็นวันอัมมาวสีนะครับก็คือวันไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับซึ่งเดือนหนึ่งจะมี1ครั้งนะครับซึ่งผมก็จัดเป็นประจำทุกเดือนนะครับแล้วก็ยังมีสมาชิกหลายท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็ฝากชื่อให้เอ่ยนามให้ทำพิธีไหว้ที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็ได้ทำพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์แล้วก็นำหินถูกหวยนำกระเป๋าเรียกทรัพย์นะครับเข้าร่วมพิธีสมาชิกหลายท่านก็ฝากนะครับสั่งจองฝากบูชานะครับก็เลยทำพิธีใหญ่กันแล้วก็จะทยอยส่งให้ท่านผู้ชมให้ท่านก่อนวันที่16ธันวาคมท่านใดที่ได้กระเป๋าไปแล้วมีโชคมีลาภได้เงินใส่กระเป๋าไปแล้วอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาบอกกันด้วยว่าหลังจากได้หินถูกหวยและได้กระเป๋าเรียกทรัพย์ไปแล้วปีใหม่นะครับชีวิตดีขึ้นสดใสขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็เข้าเรื่องนะครับโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16ธันวาคม2561นะครับมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับก็เนื่องจากไหว้พระจันทร์เนี่ยของเงินพระจันทร์ยังไงผมก็ต้องให้พระจันทร์คือดาวจันทร์เนี่ยเป็นตัวเลขที่มาแรงมากที่สุดตอนนี้เลยนะครับคือเลข2เพราะว่าเมื่อวานนะครับก่อนทำพิธีเนี่ยก็ฟ้าค่อนข้างที่จะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าดูแล้วยังไม่เห็นดวงจันทร์แต่การไหว้เนี่ยเราได้รับแสงเราทำน้ำมนต์เนี่ยเขาเรียกเชื่อกันว่าแสงที่พาดผ่านที่ดาวบนฟ้าคือดาวจันทร์ได้ส่งมาทั่วโลกเนี่ยสำหรับวันอัมมาวสีเนี่ยหลายท่านก็ทำน้ำมนต์เพื่อจะอาบเพื่อจะกินเพื่อจะปะพรมนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับในระหว่างทำพิธีนะครับก็จัดเตรียมของทำอะไรนะครับก็ที่อื่นนะครับก็ได้ข่าวว่าฝนเริ่มตกในบางที่นะครับในหลายจังหวัดก็ในสมาชิกในรายวาจารย์จะร่วมไหว้ด้วยแต่ฝนตกนะครับแต่ที่ผมทำพิธียังไม่ตกหลังจากทำพิธีเสร็จผลก็ปะพรมน้ำมนต์โปรยปรายมาเล็กๆน้อยๆนะครับมาตกหนักอีกทีในช่วงดึกๆเลยนะครับจนถึงเช้าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับฉะนั้นผมเลยให้เลขดาวจันทร์เลข2นะครับสำหรับเลขโค้งสุดท้ายนำโชคจากราศีเป็นเลขหลักนะครับแล้วก็เลข2กับเลข7นะครับเป็นเลขที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่เวลาไหว้ดาวสำคัญไม่ว่าจะเป็นดาวพระราหูไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีไม่ว่าจะเป็นไหว้พระจันทร์เนี่ยผมก็จะให้เลขดาวที่ไหว้นะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไหว้ขอโชคขอลาภไปนะครับฉะนั้นก็ลำบากใจนิดนึงที่จะต้องตัดเลขออก2ตัวเลขเพื่อเพิ่มตัวเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมได้ไหว้ไปเมื่อวานเข้ามานะครับได้ตัดใจแล้วนะครับว่าจะเอาเลขสองตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีสิงห์นะครับใน7ลัคนาราศีที่จะมีโชคจับเงินล้านไม่มีราศีสิงห์ที่ผมทำนายไว้นั่นหมายถึงว่าพลังของลัคนาราศีจุดตำแหน่งดาวองค์ประกอบในเรื่องของภพกระดุมพระภพราพะและภพสุภะเนี่ยยังอ่อนยังมีน้อยก็เลยเอาเลขดาวอาทิตย์ออกนะครับก็ขออนุญาตใส่เป็นดาวจันทร์เข้ามาแทนนะครับดาวจันทร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปทางพิธีส่วนดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษนะครับก็ไม่มีใน7ลัคนาราศีเพราะว่าพบการเงินกับพบราพะ
ยังไม่โดดเด่นนะครับผมก็เลยแต่ว่าเลข7นะครับซึ่งอยู่ในลัคนาราศีธนูด้วยเป็นลัคนาราศีที่โดดเด่นแล้วตรงกับวันสำคัญก็คือวันอัมวาสีนะครับก็คิดว่าเลข7ก็น่าจะมาแรงในโค้งสุดท้ายนี้นะครับฉะนั้นก็ตามผังใหม่ที่ผมได้จัดเดี๋ยวผมจะเอาชาร์ตขึ้นประกอบแล้วกันนะครับชุดแรกนะครับก็จะมี2 4 2 5 2 7 2 8 2 9นะครับขอดาวจันทร์เป็นตัวตั้งนะครับ2 4 2 5 2 7 2 8 2 9เยอะนะ6ชุดใช่ไหมฉะนั้นขอเอาวันคู่นี้ก่อนนะครับคู่2 7นะครับดาวจันทร์ไหว้วันที่7คู่2 7คู่2 8ครับเป็นคู่โชคก้อนใหญ่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็คู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือคู่2 9นะครับ2 4ก็สวย2 5ก็สวยแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับแล้วก็ชุดต่อมานะครับก็คือ4 5นะครับ4 5 4 7 4 8 4 9 4 5 5 4 4 7 7 447นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ผมด้วยนะครับ4884ทะเบียนรถ4994นะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือ7557นะครับคู่นี้ก็ว่าอยู่ในราศีธนูนะครับก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับก็ยังไงแล้วในงวดวันที่16ธันวาเนี่ยนะครับตัวเลขโค้งสุดท้ายอาจแตกต่างไปจากตัวเลขชุดแรกนะครับที่มีเลขดาวพระอาทิตย์เป็นตัวตั้งนะครับก็ปรับเปลี่ยนจากดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจันทร์นะครับสำหรับโค้งสุดท้ายที่ผมอัปเดตมานะครับก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการชมใช้ตัวเลขหลักของดวงดาวที่ผมคำนวณมาเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจท่านที่ชอบเลขดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งก็ผมก็ชอบนะครับก็ใช้เลขคู่นี้ในชุดคลิปแรกที่ผมทำไปแต่ท่านที่ชอบดาวจันทร์ซึ่งผมว่าผมก็มีเซนส์หลายๆครั้งนะครับเวลาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมก็ใช้เลขดาวจันทร์เป็นตัวตั้งประกอบตัวเลขกับอาจารย์ท่านอื่นในรายการบ้านดวงนะครับยังไงก็ท่านจะเลขเลือกตัวไหนก็แล้วแต่ผมขอให้ท่านผู้ชมมีโชคถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆกันทั่วๆทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่นะครับสนใจให้ผมตรวจดวงแบบละเอียดนะครับปกติผมคิดครั้งละ 1,000 บาทแต่ตอนนี้ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับผมจะดูดวงให้1ครั้งอย่างละเอียดนะครับแล้วก็สิ้นปีเนี้ยภายในสิ้นเดือนธันวาเนี้ยท่านสมัครเข้ามาเนี่ยผมจะมีชุดมงคลพิเศษผมตรวจดวงแล้วผมดูว่าดวงท่านนะครับมีสิ่งไหนที่น่าที่จะเขาเรียกว่าเสริมดวงเสริมชะตาเนี่ยผมจะส่งของมงคลไปให้นะครับแล้วก็ตั้งแต่มกราเป็นต้นไปเนี่ยท่านที่จะตรวจดวงครั้งต่อไปก็ลดให้ 50% จะเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระเป๋าเรียกทรัพย์หินถูกหวยหรือแม้แต่ซิมโชคลาภเนี่ยผมลดให้ 50% นะครับก็เท่ากับว่าท่านก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับในส่วนลดต่างๆมากมายนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอท่านผู้ชมมีโชคมีลาภในงวดที่16ธันวาคมนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ